วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับไล่ชาฉุยฟงมาทำอะไรครับมาเพื่อสัมผัสกับเจ้านี่ฮะซูซูกิเออร์ติก้าโฉมใหม่ล่าสุดครับกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรซึ่งเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและวันนี้เรามาทดลองขับกันที่จังหวัดเชียงรายครับก็ทำไมถึงต้องเป็นเชียงรายฮะแน่นอนครับด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาขึ้นลงแบบนี้นะฮะได้ทดลองสมรรถนะกันแบบจุใจเต็มจริงๆก็ผมลองขับมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปเล่าถึงในส่วนของการทดลองขับเล่าถึงสเปคพื้นฐานกันก่อนนะฮะสำหรับเจ้าซูซูกิเออร์ติก้าโฉมใหม่ตัวนี้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนั้นพิกัดกำลังอยู่ที่105แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรนะครับก็ต้องเรียกว่าปรับมาให้แรงขึ้นดีขึ้นดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับรถครอบครัวแบบนี้นะฮะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอิงมาจากตัว Suzuki Swift เลยครับโครงสร้างแพลตฟอร์มทั้งชุดใหม่ทั้งหมดก็จากที่ได้ลองขับมาบอกเลยว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกที่นิ่งเป็นรถที่เมื่อกี้ขับมาประมาณ140อ่ะครับค่อนข้างนิ่งเลยคือเอ้ยเป็นรถที่ขับดีแน่นอนว่าความนิ่งของเขาก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่เราเจอทางขรุขระทางกรวดอะไรเงี้ยจะค่อนข้างสะท้อนในส่วนของผิวถนนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับความใหม่ของเขามีอะไรบ้างมาดูกันใกล้ๆดีกว่ากระจังหน้าใหม่เรามีรุ่นเก่าเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะนี่คือเออร์ติก้าเก่าถ้าเห็นเออร์ติก้าเก่าเนี่ยจะไฟก็จะมาทรงเดียวกับสวิฟต์ตัวเก่านะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้มาโฉบเฉี่ยวเลยมาในสไตล์ที่บอกว่าเฮ้ยพลิกไปอย่างดูแล้วเป็นรถคนละรุ่นอย่างชัดเจนมากๆนะครับก็เรียกว่าไม่เหลือคราบเดิมเลยนะครับล้อก็ยังอยู่ในขนาด15แล้วก็หน้ายางแค่185นะฮะแต่ว่าความเร็วสูงๆอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับว่าแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงก็ยังสามารถเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะครับ140เนี่ยผมบอกเลยว่ารถนิ่งๆแบบขับได้อย่างมั่นใจอัตราเร่งช่วงประมาณ100ถึง120ยังสามารถคลิกดาวต่อไปได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นความเร็วที่ต่ำกว่านั้นคลิกดาวได้แบบขึ้นมาได้ทันใจนะฮะแต่ไม่ถึงกับพูดปาร์ตนะไม่ได้เป็นรถสปอร์ตไม่ได้เป็นรถที่ขับแล้วพูดพุ่งอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจะค่อยๆขึ้นมาอย่างว่าเขาเกียร์ตัวมัดเพียงแค่4สปีดเท่านั้นเองนะครับมาชมทางด้านหลังกันนะฮะเราจะเดินทางนี้อาจจะดูแปลกสักนิดนึงนะฮะเมื่อเทียบโฉมเก่ากับโฉมใหม่เฮ้ยอันนี้มันเดลซ่าเฮ้ยนี่มันเดลซ่านี่คือรุ่นนี่มันเออร์ติก้าอ้าวงงดีฮะนี่นะฮะอ่ะมาว่ากันที่ไฟท้ายด้านท้ายนี่ฮะสำหรับรุ่น GX นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับราคา 695,000 บาทขณะที่อีกหนึ่งรุ่นคือ GL นั้นอยู่ที่ราคา 650,000 นะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามองเทียบกับคู่แข่งแล้วอะเฮ้ยราคาต่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่นะฮะส่วนนี้ก็คือด้านหลังเบาะหลังนะครับแล้วก็สามารถเปิดพับเก็บของได้ในขณะที่นี่นะฮะเบาะนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพับออกมาได้อาจจะไม่ถึงกับแบนลาบทีเดียวแต่ว่าได้พื้นที่ในการเก็บของเก็บกระเป๋าได้อย่างค่อนข้างสบายๆครับในขณะที่ถ้านั่งสำหรับการนั่งแถว3อย่างที่เคยเล่าไปคราวที่แล้วนะฮะแถว3ก็สามารถนั่งได้อย่างสบายๆนะครับก็เข่าไม่ชันนะครับนี่ฮะคือถ้ามองใน
แง่ของการเป็นรถสำหรับครอบครัวในราคาประมาณเนี่ยครับไม่เกิน 700,000 บาทตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดอย่าง Mitsubishi Xpander ราคาของเขาต่างกันค่อนข้างสูงทีเดียวราคาต่างกันเป็นแสนนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เป็น 1.5 ลิตรเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองขับเป็นไงเดี๋ยวพาไปลองขับไปดูภายในกันครับภายในฮะนี่นะฮะกุญแจเป็นรีโมทแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับก็ตอนแรกเราเข้ามาเราก็คิดว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบใหญ่เต็มๆนะครับแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วจอเขาเป็นจอแค่นี้เองฮะเล็กนิดเดียวครับปุ่มพวกนี้เป็นปุ่มแบบปุ่มสัมผัสนะครับนี่ฮะเปิดปิดได้เดิมทีตั้งใจนึกว่ามันเป็นจอใหญ่ปรากฏจริงๆแล้วมันเป็นจอเล็กนิดเดียวฮะแล้วก็ได้แค่วิทยุกับในส่วนของบลูทูธนะครับก็คือง่ายๆว่าถ้าเราจะใช้ฟังเพลงจากมือถือก็เชื่อมต่อเอาตรงนี้ได้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็เสียดายฮะถ้าเป็นไปได้อยากได้จอแบบเต็มๆจะดีกว่านะครับนี่นะฮะส่วนแอร์ก็ยังเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับถ้าได้เป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ดิจิตอลแล้วจะดีกว่านี้มากนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือมีช่องเสียบไฟพร้อมนะครับแล้วก็ช่อง USB พร้อมเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยการขับเคลื่อนไม่ใช่ขออภัยการตกแต่งเป็นโทนลายไม้เน้นในเรื่องของความหรูหราก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยดูแล้วหรูหราดูดีจริงๆแล้วก็ในส่วนของพลาสติกตรงนี้ก็ยังถามผมว่าเมื่อเทียบกับวันงานผมรู้สึกว่าวันนี้คันเนี้ยคันที่ผมขับอยู่เนี่ยตัวคุณภาพพลาสติกเขาดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างอัตราการรั่วน้ำมันเอาที่ขับจริงนะฮะที่ผมขับมาระยะทางที่ขับมาตอนนี้ตัวเลขค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อย่างที่บอกไปฮะขับมามีทั้งเร่งความเร็วมีทั้งทางยาวๆมีทั้งความเร็วสูงความเร็วต่ำมีไฟแดงด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะขับวันนี้รอบนึงนะครับอีกอย่างนึงที่ไปถือว่ามันเป็นออปชั่นเด่นของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าระบบฮิวโฮนะครับนี่นะฮะฮิวโฮคืออะไรไม่มีฮิวดีเซนต์นะอันนี้เวลาลงฮิวดีเซนต์เนี่ยจะช่วยในส่วนของการชะลอแต่คันนี้ไม่มีนะคันนี้จะมีฮิวโฮก็คือเวลาที่เราไต่ขึ้นนะครับเวลาที่เราขับขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราค้างอยู่เขาแล้วถ้าเราปล่อยเบรกรถจะไม่ไหลลงไปนะครับประมาณ 3-4 วิครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถละเท้าจากเบรกมาแตะที่คันเร่งได้นะครับนี่นะฮะดูนะครับนี่ฮะสมมติเราจอดสนิทติดในทางที่เป็นเนินชันๆแบบนี้เราปล่อยนี่นะฮะผมก็ปล่อยเท้ามาแล้วนะครับนี่ฮะเท้าไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับนี่ฮะก็เราก็ยังค้างอยู่แล้วเราก็ละเท้าจากเบรกแล้วมาแต่ที่คันเร่งได้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งระบบที่ Suzuki Ertiga ใส่เข้ามาให้ใหม่นะครับนอกเหนือจาก ABS EBD แล้วก็ BA นะครับในแง่ของการขับครับพวงมาลัยยังมีระยะฟรีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าคล่องตัวไหมถือว่าคล่องตัวเลยทีเดียวครับนี่ฮะไม่ได้เป็นรถที่ขับสนุกนะครับบอกงี้ก่อนถามว่าขับสนุกไหมไม่ได้ขับสนุกนะฮะแต่ว่าอัตราเร่งพอดีคือเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวมากกว่านะครับถามว่าเร่งแซงทันใจไหมก็ทันใจดีในขณะที่ถ้าในส่วนของความเร็วสูงรถถือว่าทรงตัวได้ดีเกาะถนนขับแล้วค่อนข้างมั่นใจแม้หน้ายางจะกว้างแค่185เท่านั้นนะครับก็สำหรับ Suzuki Ertiga จุดเด่นที่สุดของเขาในมุมผมนั่นคือความคุ้มค่าต่อราคานะครับก็คิดง่ายๆว่าราคา 600,000 กลางๆสำหรับรุ่นเริ่มต้นแล้วอย่างตัวท็อปที่ผมขับอยู่นี่คือราคา 695,000 บาทนั้น
บอกได้เลยว่าในเซกเมนต์นี้นะครับในรถพิกัด 1.5 ลิตรครอบครัว MPV 7ที่นั่งประมาณนี้ราคาเท่านี้ตัวนี้นะฮะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็ดูแล้วน่าจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปบรรดาออปชันของต่างๆที่ใส่ให้มาก็ดูแล้วก็มีขาดตรงเนี้ยฮะในส่วนของตัวหน้าจอที่ถ้าใหญ่กว่านี้เต็มๆนะมันจะครบถ้วนจริงเอาละฮะคนพวนแก่เวลาครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ